ตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมกันต่อนะครับวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวอยู่หลายช่วงอยู่เหมือนกันครับเช้าที่ผ่านมาเราส่งนักข่าวไปประจำการที่สภ.นนทบุรีนะครับปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยยังเงียบๆอยู่มีแต่กองทัพสื่อมวลชนมาปักหลักรอทำข่าวสืบเนื่องจากช่วงเที่ยงวันนี้ครับคุณแม่ของคุณแตงโมมีรายงานบอกว่าคุณแม่จะมาพบกับตำรวจเอาหลักฐานแชทสำคัญและหลักฐานอื่นๆที่มีเพิ่มเติมมาให้ตำรวจพิจารณาคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจก็คือแชทข้อความที่คุณแม่เนี่ยพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่บอกว่ามันมีเบาะแสทำให้เห็นว่าบนเรือเนี่ยมันมีมากกว่าการกินข้าวค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะมีการเปิดเผยแชทดังกล่าวออกมาหรือไม่ถัดไปอีก1ชั่วโมงนะครับช่วงบ่ายรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์จะมาประชุมหารือแล้วก็เตรียมสรุปคดีนี้อาจจะมีการนำนายแซนคนที่อยู่กับคุณแตงโมคนสุดท้ายผู้ชายคนนี้นะครับที่เขาบอกว่าเขานอนเล่นมือถือคุณแตงโมจับเท้าของเขาไว้ก่อนที่จะตกน้ำไปอาจจะมีการคุมตัวนายแซนไปชี้จุดประกอบคำให้การและจะจำลองเหตุการณ์ให้มันเห็นภาพชัดเจนด้วยท่านผู้กำกับสภ.เมืองนนท์บอกเลยนะครับแม้ว่าทั้ง5คนที่อยู่บนเรือจะให้ข้อมูลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแต่เพื่อความชัดเจนเดี๋ยวจะนำทั้งหมดเข้าเครื่องจับเท็จเลยนะครับแล้ววันนี้อย่างที่ได้บอกไปคุณแม่นัดหมายมาจะเอาหลักฐานมาให้เพิ่มเติมถามต่อถึงผลชันสูตรเบื้องต้นรอยบาดแผลที่ขาท่านยืนยันบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมานะครับรอทั้งผลชันสูตรรอผลการตรวจเลือดการตรวจหาสารเสพติดของทั้งคุณแตงโมแล้วก็อีกทั้ง5คนด้วยยังไม่มีผลออกมารวมไปถึงภาพวงจรปิดล่าสุดนะฮะที่ปรากฏตรงอู่เก็บเรือมีภาพของคุณฮิปโปแล้วก็คุณโบไทอัมคิงดอมหลังจากที่คุณแตงโมตกน้ำไปแล้วทุกคนเนี่ยมาดูเหตุการณ์เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับเข้าทุกคนครับเข้าทุกคนก็ต้องสอบใหม่กันหมดครับจะเริ่มสอบเมื่อไหร่อะคะที่สอบใหม่อะคะได้ดูหรือยังคะอะไรนะแชทที่แม่บอกว่ายังไม่เห็นครับเดี๋ยวจะเอามาตรวจสอบครับการเข้าจับนัดหมายมันบ่งชี้ว่าทางผู้ให้การให้การสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือไงก็จะต้องตอบโจทย์ที่ทุกคนสอบถามที่ทุกคนสงสัยนะครับว่าให้การจริงไม่จริงก็เราจะเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบให้นะครับแสดงว่าตำรวจก็เข้าทุกคนกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือที่แชมป์บอกเมื่อสักครู่นี้หลักฐานใหม่นะคะทีมข่าวช่องวันของเราได้มานี่แหละค่ะเห็นไหมคะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่แตงโมตกน้ำนานกว่า2ชั่วโมงครึ่งสิ่งที่เห็นในภาพก็คือกลุ่มเพื่อนย้อนกลับมาที่อู่เรือในช่วงเวลานั้นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่คุณกติกเนี่ยอ้างบอกว่ากำลังช่วยตามหาแตงโมแต่ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดที่อู่เรือมันเป็นแบบนี้ค่ะตีหนึ่งของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน้าอู่แห่งหนึ่งอู่เรือนะคะที่นนทบุรีก็คืออู่ที่ทางคุณแตงโมไปขึ้นเรือพร้อมกับกระติกก่อนที่จะไปกินข้าวที่ร้านอาหารย่านปทุมธานีปรากฏให้เห็นภาพว่าทุกคนกลับมาที่อู่ช่วงตีหนึ่งสิบนาทีค่ะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือหลังจากคุณแตงโมตกน้ำไปได้สัก2ชั่วโมงครึ่งคนที่เห็นก็จะมีปอมีแซนมีกระติกนะคะหลังจากโทรศัพท์ไปตามโบไทรอัมคิงดอมที่สวมชุดสีเหลืองมาที่อู่เรือจากนั้นตีหนึ่งยี่สิบนาทีเพื่อนกลุ่มที่สองค่ะขับรถอีกคันมาถึงอู่มีฮิปโปซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมนั่งมาในรถด้วยนะคะแต่ว่าแม่ของแตงโมกว่าจะได้รู้ข่าวกว่าจะไปถึงท่าเรือเนี่ยเกือบตีสองแล้วแล้วกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยกลับไปโทรหาโบไปตามโบตามฮิปโปมาได้มันก็เป็นข้อสงสัยอะค่ะว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่โทรตามแม่ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวที่เจอเนี่ยเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่คุณแอนนาทีวีภูโทรหากระติกหลังจากที่รู้ข่าวว่าแตงโมตกน้ำแต่ว่าไม่มีใครโทรมาบอกโดยกระติกบอกกับแอนนาบอกว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวหากันเองเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าช่วงที่บอกว่ากำลังหาตัวแตงโมเนี่ยมันกลับเป็นภาพแบบนี้คือทุกคนไปปรากฏตัวอยู่ที่อู่เรือคือมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับข้อมูลที่บอกว่าพยายามจะช่วยกันหาจนถึงที่สุดแล้วแต่นี่2ชั่วโมงหลังจากที่คุณแตงโมตกมีภาพปรากฏอยู่ที่อู่เรือนะครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้การแถลงข่าวของคุณแซนแล้วก็คุณกติกมีคำถามเกิดขึ้นเยอะนะฮะหนึ่งในประเด็นที่ถูกสังคมตั้งคำถามก็คือคุณแซนเนี่ยเขาพูดถึงการทำงานของพี่ๆกู้ภัยเขาบอกว่ากู้ภัยไปถึงจุดเกิดเหตุช้า
ล่าสุดเรามีคลิปเสียงนะฮะคลิปเสียงพร้อมไหมฮะอ้าวถ้าคลิปเสียงยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีมข่าวของเราเนี่ยได้คลิปเสียงมานะครับเขาบอกว่าเป็นเสียงของวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูรับแจ้งเหตุมีคนตกน้ำในซอยพิบูลสงครามซอย1เมื่อช่วง 4:43 นาทีค่ะก่อนจะพบว่าคนที่ตกน้ำเนี่ยคือคุณแตงโมคุณผู้ชมครับคลิปเสียงนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ยินว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างฟังพร้อมกันฮะปิดเบอร์โทรผู้แจ้งนะครับเบอร์โทรแจ้ง2333 2333คือ5ทุ่ม33นาทีก็คือช้ากว่าที่ลูกข่ายของรั้วตันยูแจ้งไปตรวจสอบเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับเกือบชั่วโมงเลยทางเพจหมอแล็บแพนด้านะครับแชร์คลิปดังกล่าวเอาไว้แล้วก็เขียนบรรยายบอกว่าที่คุณซอโซบอกว่ากู้ภัยมาช้ามากโทรหลายรอบมากมีหลักฐานการโทรออกทุกอย่างครับเขาบอกว่ากู้ภัยเองก็มีหลักฐานจากเครื่องบันทึกเสียงระบบวิทยุแจ้งเหตุจะมีการขานเวลาชัดเจนว่ากู้ภัยเนี่ยไปถึงเร็วหากตำรวจอยากได้ข้อมูลชุดนี้มาได้เลยมีข้อมูลให้ในเพจของหมอแล็บแพนด้าครับมีคลิปเสียงของกู้ภัย3หน่วยงานด้วยกันร่วมกตัญญู191แล้วก็กู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเหตุเป็นหน่วยงานแรกเลยก็คือร่วมกตัญญูครับก่อนที่อีกประมาณ1ชั่วโมงเป็น191ที่ได้รับแจ้งเหตุนี่ตามหน้าจอคุณผู้ชมและหน่วยงานสุดท้ายก็คือศูนย์ที่จังหวัดนนทบุรีช่วงประมาณ 5:43 นาทีก็จะเห็นว่าหน่วยงานแรกเนี่ย 4:43 หน่วยงานที่2 5:33 และหน่วยงานสุดท้าย 5:43 นะครับวันนี้คุณดุกภูมินได้มีโอกาสไปคุยกับหนึ่งในทีมค้นหาคุณแตงโมนะครับชื่อว่าคุณนเรศเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเขายอมรับว่ารู้สึกเสียใจนะครับที่กลุ่มเพื่อนเนี่ยโจมตีในด้านลบเพราะไม่ได้เข้าช่วยเหลือช้าวันเกิดเหตุช่วง 4:39 นาทีครับกู้ภัยประจำจุดวัดสร้อยทองได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีคนตกน้ำจากนั้น 4:41 อาสาสมัครกู้ภัยโทรศัพท์ติดต่อหาเพื่อนของคุณแตงโมเพื่อถามข้อมูล 4:47 กู้ภัยเดินทางไปถึงท่าเรือพิบูลสงคราม1ทันทีที่ไปถึงกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆใช้เวลานานเกือบชั่วโมงนะครับกว่าจะยินยอมขับเรือมาจอดแล้วก็ให้ข้อมูลจุดที่คุณแตงโมพลัดตกไปครับอันนี้ก็คือเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือที่ดีตั้งแต่แรกนะครับจนแล้วก็รอเวลาไปเป็นเกือบชั่วโมงครับก็ยืนกันอยู่บนโป๊ะงั้นนะครับก็รอถามว่าจะเอายังไงว่าเขาจะเข้ามาไม่เข้าก็เขาเข้ามาตอน 5:50 ก็รู้สึกถามว่ารู้สึกไงก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคือพวกผมก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะเนาะแต่ถ้าคุณโอเคถ้ามันมีอะไรที่มันติดขัดจริงๆอ่ะเราก็ต้องดูกันหน้างานนะว่ามันติดขัดเรื่องอะไรบ้างแต่อันนี้คือเราไปถึงแล้วเราไปรอข้อมูลเพื่อที่จะทำงานแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยส่วนสาเหตุที่ชุดของคุณแตงโมมีสภาพหลุดลุ่ยนะครับคุณนเรศก็บอกว่าตอนนั้นมีการลำเลียงร่างขึ้นมาจากฝั่งขึ้นมาจากน้ำเข้าฝั่งมีความจำเป็นจะต้องจับเสื้อผ้าของคุณแตงโมเอาไว้เพราะเกรงว่าร่างเนี่ยจะลอยไปกับกระแสน้ำอีกจึงทำให้เสื้อเนี่ยมันหลุดลุ่ยตามที่ปรากฏเป็นภาพข่าวก็เป็นคำอธิบายของทางฝั่งกู้ภัยนะครับจริงๆประเด็นของคดีคุณแตงโมเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ต้องตามต่อกันก็คือหลักฐานที่คุณแม่มอบให้กับทางตำรวจเชื่อว่ามีเรื่องกันบนเรือรวมไปถึงการชี้จุดเกิดเหตุของนายแซนจะไปจำลองเหตุการณ์และที่สำคัญตำรวจเตรียมจะเรียกทั้ง5คนที่อยู่บนเรือนั้นเข้าเครื่องจับเท็จนี่คือความคืบหน้าอื่นๆที่เดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่อนะคะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ